ท่านพญาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยางกูลซึ่งเกิดที่ตำบลโสธรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรานะครับผมอยากจะนำเรียนว่าผลงานของท่านนั้นท่านคือปราชญ์ภาษาไทยการอ่านออกเขียนได้เน้นพยัญชนะไวยากรณ์คำควบกล้ำก็ท่านเป็นคนประพันธ์ขึ้นทั้งโคงฉันกราบกรอนที่เราเรียนกันแล้วก็สิ่งที่สำคัญสุดก็คือบทสวดสรพานยักษ์ที่ตอนนี้ก็ยังสวดกันอยู่พระยาศรีสุนทรโวหารปราชญ์ภาษาไทยปราชญ์สยามสามสมัยคำขนานนามจากการศึกษาทั้งภาษาไทยภาษาขอมและพระคัมภีร์ต่างๆจนแตกฉานเมื่อครั้นบวชเรียนเป็นสามเณรจนอุปสมบทเป็นภิกษุหลังลาสิกขาเข้ารับราชการสนองงานในรัชสมัยรัชกาลที่4เรื่อยมาจนถึงรัชกาลที่5ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระยาศรีสุนทรโวหารเจ้ากรมพระอารักษ์ท่านน้อยศึกษาและคิดประดิษฐ์แบบเรียนภาษาไทยและหนังสือทั้ง6เล่มนั้นก็กลายมาเป็นแบบเรียนหลวงณโรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังที่มีท่านน้อยดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ควบคู่กับสมยาศาลฎีกาภาษาไทยผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยที่ยากหาผู้เทียบเคียงได้ท่านเป็นผู้ที่มีได้เรียบเรียงหนังสือแบบเรียนขึ้นมาใหม่จากที่หนังสือคินดามณีปฐมกกาปฐมมาลาหนังสือที่ท่านทูลกล้าถวายเนี่ยที่ควรจะต้องรู้จักนะคะมีทั้งหมด6เล่มที่เราเรียกกันว่าชุดแบบเรียนหลวงก็คือมูลบทบรรพกิจวาหนิตนิกรอักษรประโยคสังโยคพิธานพิสารการันใบพจน์พิจารณ์ชื่อหนังสือเล่ม6เล่มแรกก็เป็นที่รู้จักกันในคนยุคเก่าแต่ว่าเป็นพื้นฐานของหนังสือเรียนในปัจจุบันระหว่างสนองงานเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยางกูลยังได้ประพันธ์คำนมัสการคุณานุคุณบทสวดภาษาไทยที่ชาวพุทธครูและนักเรียนยังใช้เป็นบทน้อมรำลึกและสำนึกในคุณงามความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาและครูอาจารย์จวบจนทุกวันนี้วันไหว้ครูเนี่ยจะมีบทสวดที่ขึ้นต้นด้วยว่าปาเจราจริยาโหติแล้วลงท้ายด้วยว่าปัญญาวุฒิกะเรเตเตนะคะอันนี้ก็น่าจะคุ้นเคยทุกท่านแล้วอีก3บทซึ่งเราจะต้องคุ้นเคยกันอย่างยิ่งเลยและตอนนี้เป็นสิ่งที่กำลังนำกลับเข้ามาในสังคมโซเชียลเนี่ยเยอะมากคือบทสรรเสริญพระรัตนตรัยองค์ใดพระสัมพุทธธรรมะคือคุณากรสงใดสาวกศาสดา3บทนี้ก็เป็นผลงานของท่านตลอดช่วงชีวิตของท่านน้อยอุทิศตนเพื่อการศึกษาเป็นต้นแบบที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรมความอุตสาหะเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติจนรับการเลื่อนยศขึ้นเป็นพระยาศรีสุนทรโวหารยานปรีชามาศบรมนาถนิตยภักดีพิริยพาหะและยังได้รับการยกย่องเชิดชูในระดับโลกจากองค์การยูเนสโกที่มีมติรับรองร่วมเฉลิมฉลองบุคคลสำคัญปี2565แก่ท่านน้อย200ปีชาตการยูเนสโกก็เลยเห็นถึงผลงานของท่านนะครับก็เลยประกาศเกียรติคุณรับรองท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาและวัฒนธรรมประจำปี2565ทุกคนก็มีความภาคภูมิใจแล้วจะทำอย่างไรจะเฉลิมฉลองแล้วก็แสดงความกตัญญูกตเวทิตาแล้วก็เผยแพร่ผลงานของท่านให้สืบทอดไปยังรุ่นหลานอย่างเงี้ยครับเราจะมีอย่างน้อยนะครับ14กิจกรรมที่สำคัญสุดก็คือทำสแตมป์รูปภาพท่านนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าท่านเป็นคนที่มีคุณูปการแล้วก็เป็นปราชญ์ซึ่งรุ่นลูกรุ่นหลานควรจะต้องศึกษาแล้วก็เอาไปเป็นแบบอย่างครับอนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยางกูลและอีกหลากหลายสถานที่สำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทราใช้ถิ่นนามของท่าน
สะท้อนคุณงามความดีและความระลึกถึงของลูกหลานชาวฉะเชิงเทราที่มีต่อบรรพบุรุษผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินเกิดมากเกินขนาดนับเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกให้ได้ยกย่องเชิดชูพระยาศรีสุนทรโวหารปรีชามาศบรมนาถนิตยภักดีพิริยพาหะน้อยอาจารย์ระยางกูล NBT ภาคกลางรายงาน